ประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจังหวัดชนบุรีค่ะท่านประธานคะ ดิฉันจะขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญตัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยพศซึ่งอาจารย์จอนอึ้งภากรและประชาชน12,600กกว่าเสียงเป็นผู้เสนอเป็นผู้เข้าชื่อเสนอเข้ามาค่ะ และอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นกับคณะเป็นผู้เสนอค่ะท่านประธานคะการรัฐประหารไม่เพียงแต่ไม่เพียงเป็นแค่การไม่มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคะแต่ยังเป็นการทำลายการเมืองในส่วนของอำนาจของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการและยังเป็นการทำลายการเมืองภาคประชาชนทำลายประชาธิปไตยทางตรงทำลายการเมืองบนท้องถนนเสียจนย่อยยับค่ะด้วยการออกคำสั่งที่มีสถานะเป็นกฎหมายกดขี่พี่น้องประชาชนและคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนี้ท่านประธานคะภายหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557 คสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าได้อ้างอำนาจรัฐาธิปัตย์ค่ะและใช้อำนาจพิเศษจากมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557ออกประกาศและคำสั่งฉบับต่างๆมากกว่า500ฉบับในช่วงเวลา5ปีที่ครองอำนาจและแม้ว่าปัจจุบันนะคะคสชจะหมดอำนาจไปแล้ว แต่ประกาศและคำสั่งก็ยังถูกรับรองโดยมาตรา279ของรัฐธรรมนูญให้มีผลบังคับใช้ต่อไปท่านประธานคะถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือแก้ไขบางคำสั่งไปบ้างแล้วแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การยกเลิกทางเทคนิคเท่านั้นคะ่ะเพราะเนื้อหาและอำนาจต่างๆได้ถูกแปลรูปไปเป็นกฎหมายและนโยบายไปหมดแล้วซึ่ง นโยบายเหล่านั้นยังส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนมาจนถึงปัจจุบันค่ะท่านประธานคะหลังจากรัฐประหารคอสชอได้พยายามผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก e อ c และเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศนับเป็นเวลา5ปีแห่งความเจ็บปวดของคนภาคตะวันออกความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยแน,แนวรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่ให้ยกเว้นกฎหมายผังเมืองที่ปล่อยให้กลุ่มทุนบางกลุ่มไล่บีบไล่ยึดแล้วคว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านในราคาถูกแล้วนำไปขายให้กับนายทุนกอบโกยหวังผลกำไรบนคราบน้ำตาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นคำสั่งหัวหน้าคอสชอที่ให้ยกเว้นกฎหมายผังเมืองที่ปล่อยให้กองทัพ เข้าไปแย่งยึดที่ดินชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการไล่ฟ้องไล่ยึดไล่หรือเพื่อนำที่ดินมาพัฒนาแนวริมทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามสามสนามบินไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศเพื่อเอาไปทำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับนายทุนแล้วทวงคืนผืนป่าเพื่อเอาไปให้กับกองทัพใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดินทั้งหมดนี้คือการออกคำสั่งของหัวหน้าคอสชที่ให้อำนาจรัฐไปจับมือกับนายทุนแล้วเข้าไปยึดครองที่ดินของประชาชนอย่างเป็นระบบทำให้เราเห็นนายทุนแค่ไม่กี่กลุ่มถือครองที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ซึ่งเราเห็นแค่กลุ่มทุนอย่างกลุ่มอมตะกลุ่มเหมาราชกลุ่มอีทเทนซีบอร์ด กลุ่ม CP กลุ่มเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษจากคำสั่งของคอสชอทั้งสิ้นค่ะรวมไปถึงนะคะการออกคำสั่งคอสชอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษโดยให้หัวหน้าคอสชอเป็นประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ที่มีตัวแทนของรัฐและเอกชนเข้าไปนั่งแล้วเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนแล้วใช้อำนาจเต็มในการกำหนดนโยบายอนุมัติหลักเกณฑ์ต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะโดยคำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งที่รวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจไว้ที่คอสชโดยให้อำนาจไปเล่งรัดแล้วไปไล่ลือไปไล่ฟ้องแล้วไล่ยึดที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษทั่วประเทศอีก10จังหวัดด้วยค่ะ ท่านประธานคะนี่คือผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลประยุทธ์ในสมัยคอสชอและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันคะ่ะที่ทำให้ผู้ที่เป็นกลุ่มทุนผู้ได้รับผลประโยชน์เพียงแค่10%เอร์เซนในประเทศนี้เสียงดังกว่าเสียงพี่น้องประชาชนอีกหลาย10บล้านคนในประเทศนี้เช่นกันอีกทั้งการใช้ในโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ ที่ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลคอสชที่เป็นผลมาจากซากเดนของการประกาศคำสั่งเหล่านี้ไปกำหนดนโยบายเพื่อขยายปัญหาให้เกิดปัญหารวยกระจุกจนกระจายแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนให้ทางสูงมากยิ่งขึ้นค่ะท่านประธานคะโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC SEZ โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก e c ในแบบที่คุณประยุทธ์และคอสชผลักดันมาตลอดมันไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะมันไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่เห็นหัวของประชาชนค่ะมันทอดทิ้งประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้แต่มีกลุ่มทุนกองทัพแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ มันไม่ได้กระจายความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ได้กระจายความมั่นคงทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเป็นธรรมเลยค่ะท่านประธานคะด้วยเวลาที่มันมีอยู่จํากัดดิฉันยังมีประเด็นที่อยากจะพูดถึงอีกหลายประเด็นแต่ว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงไปแล้วดังนั้นดิฉันอยากจะขอใช้เวลาในช่วงท้ายนี้ค่ะกล่าวถึงเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภาแห่งนี้เล็กน้อยค่ะ ดิฉันอยากจะส่งเสียงถึงเพื่อนสมาชิกส่งเสียงถึงพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานสภาค่ะหลังการอภิปรายในขณะนี้จบลงนะคะดิฉันอยากจะให้พี่น้องประชาชนและเพื่อนสมาชิกที่อยู่ที่นี่อย่านิ่งดูดายค่ะช่วยกันตรวจสอบการแล้วก็ยกเลิกออหรือมรดกคอสอชอทั้งหมดค่ะโดยการ หลังจากนี้นะคะที่ฉันอยากจะให้พี่น้องประชาชนช่วยกันตรวจสอบผู้แทนที่ได้เลือกกันเข้ามาด้วยค่ะไม่ว่าพวกเขาจะอยู่พักไหนจะอยู่ฝ่ายไหนให้ช่วยกันตรวจสอบว่าพวกเขาจะยืนข้างเดียวกับผลประโยชน์ของนายทุนหรือพวกเขามีหัวประชาชนอยู่ในหัวใจหรือไม่ช่วยกันติดตามว่าผู้แทนของท่านใช้เหตุผลและใช้อะไรในการโหวตเพื่อรื้อมรดกคสชหรือพวกเขาโหวตเพื่อ ทำตามคําสั่งของผู้ที่รักษาการผู้ที่รักษาอํานาจไว้เท่านั้นหรือพวกเขาลงคะแนนโหวตเพื่อรับใชในทุนเพียงเท่านั้นส่วนดิฉันและพักก้าไกลเราเห็นด้วยและสนับสนุนร่างพรบรยกเลิกคําสั่งและหรือมรดกคสอชอค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน